การเมืองเนี่ยไม่มีความแน่นอนและผมก็ไม่ใช่ผู้บริหารพรรคก็ไม่สามารถจะตอบได้ว่าจะเกิดอะไรหรือไม่เกิดอะไรแต่อีกเรื่องที่อยากจะบอกว่าผมเปิดปราศรัยภาคอีสานครั้งแรกผมจะเปิดที่จังหวัดศรีสะเกษแล้วเชิญชวนพรรคภูมิใจไทยด้วยไปอยู่กันคนลำเภอเอาไปเลยเชิญเลยพ่อคุณทูลหัวเปิดมันต้องให้สนุกเล่นการเมืองอย่าไปเครียดต้องให้สนุกแต่ต้องตรงไปตรงมาไม่ใช่ไปซื้อเสียงมาได้ไปดึงตัวเข้ามาได้จ่ายไตเข้ามาได้แล้วก็บอกแหมพรรคกูคนเยอะแล้วเองจะรู้สึกอีเลียมเองจะมีน้ำตาหลังมาอีกไม่นานนักท่านหัวหน้าอีกแล้วนะครับเรื่องนี้ผมตอบแทนได้เพราะพวกนี้เป็นคนเก่าคนแก่ของพรรคเพื่อไทยเขาจะมาหรือไม่ผมไม่ทราบแต่ถ้าจะมาทางพรรคก็ถือเป็นเกียรติใช่ไหมวะน่ะเขาคนเก่าคนแก่ถ้าเขามาเนี่ยทั้งหัวหน้ารู้อยู่แล้วแต่โกหกผมหัวหน้าโกหกผมเอาเบ้าหน้าโกหกผมผมก็เชื่อตามโกหกอะไรครับก็ต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนด้วยความเคารพนะครับผ่านไปยังพี่น้องประชาชนเรื่องของการโยกย้ายหรือการเข้าไปสังกัดพรรคการเมืองของบรรดาผู้ที่เป็นส.ส.อยู่ปัจจุบันหรือว่าที่ผู้สมัครเนี่ยมันก็ถือเป็นเรื่องผมใช้คำว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับในทางการเมืองเพราะมันใกล้การเลือกตั้งถ้าอยู่ครบเทอมก็เลือกตั้งวันที่7พฤษภาคมปี2566แน่นอนนะครับถ้าครบเทอมนะครับหลายเสียงก็วิเคราะห์ว่าน่าจะเร็วกว่านั้นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมตัวเตรียมการในการที่จะไปสังกัดพรรคการเมืองที่เขามีความมั่นใจว่าเขาจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนเนี่ยมันก็ถือเป็นเรื่องที่ธรรมดานะครับเรื่องธรรมดาส่วนคำถามเฉพาะไปเนี่ยนะครับในการโยกย้ายเข้าสู่พรรคเพื่อไทยหรือของเพื่อไทยออกไปเนี่ยก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาครับของเราก็มีผู้ที่มีความประสงค์ออกจากเราไปก็พอสมควรนะฮะพี่น้องสื่อมวลชนก็ทราบกันหมดนะครับโดยเฉพาะ7รายชื่อที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยก็แสดงปรากฏชัดมาตั้งแต่หลายเดือนนะครับเป็นปีเลยนะครับว่าเขามีความประสงค์ว่าจะออกจากพรรคเราไปไปสังกัดพรรคอื่นส่วนพรรคอื่นจะมาอยู่กับพรรคเราเนี่ยก็ต้องตอบด้วยความเคารพในเรื่องหลักการนะครับสิ่งที่พรรคเพื่อไทยพิจารณาเนี่ยนะครับเราอยู่บนพื้นฐานว่าเราเองเนี่ยเป็นพรรคการเมืองของพี่น้องประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นกิจการต่างๆที่เราจะดำเนินการเนี่ยมันก็ต้องเป็นที่รับรู้รับทราบเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นที่ให้ความคิดให้ความเห็นของผู้มีส่วนร่วมกับเราได้นั้นเรายึดถือเป็นเรื่องหลักนะครับเป็นเรื่องหลักเพราะว่าเรามีประสบการณ์ถ้าเราประกาศอะไรไปทำอะไรไปโดยที่พี่น้องประชาชนยอมรับไม่ได้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดกระบวนการการต่อต้านเรียกร้องซึ่งเราเองก็ปรับกระบวนทัศน์มาหลายครั้งเราเห็นว่าดีนะครับแต่ว่าหลายส่วนเห็นว่าไม่ดีเนี่ยเราก็มาทำการปรับปรุงกันหลายครั้งนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่เรารับฟังความเห็นตลอดส่วนเรื่องที่สองเนี่ยนะครับเราก็ถือว่าถ้าสมาชิกหรือส.ส.ท่านใดมีอุดมการณ์สามารถทำงานร่วมกับเราได้แล้วไม่เป็นที่ต่อต้านหรือรังเกียจจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคนะครับโดยเฉพาะสมาชิกพรรคเนี่ยเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่พรรคเองเนี่ยก็ต้องยืมคำพูดของท่านที่ปรึกษาผู้ใหญ่ของเรานะครับเพราะว่ามันก็อยู่ด้วยกันได้ไปด้วยกันได้ถ้ามันจะเกิดกับประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นหลักทั่วไปอยู่แล้วถามว่าขนาดนี้เนี่ยมีการพูดคุยเจรจากันไหมเนี่ยต้องเรียนว่าไม่มีครับยังไม่มีแล้วการทำงานในทิศทางทางการเมืองเนี่ยนะครับมันก็มีการแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเพราะแต่ละพรรคก็คิดแตกต่างกันไปแต่เป้าหมายสุดท้ายเนี่ย
รงกันอยู่อย่างนึงว่าทำอย่างไรให้ตัวเองได้เป็นผู้ที่มีโอกาสทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนประชาชนนะครับพรรคเพื่อไทยเราเองนะครับนอกจากเงื่อนไขที่พี่น้องประชาชนรับไม่ได้แล้วเนี่ยเงื่อนไขอื่นเราก็พิจารณาเป็นกรณีไปเท่านั้นเองนะครับนี่สื่อมวลชนผมเรียนนะตามโพได้เท่านั้นเท่านี้แต่ตามพรรคอ่ะชนะขาดชนะจนพรรคพวกนั้นร้องไห้จำคำพูดผมไว้นะและเองอย่ากลับมาหาไอ้ฝันใหม่ให้ไปซะเถอะไปแล้วเธอไปรับเอาอะไรมาชนะพรรคเพื่อไทย